ดีค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะค่ะติ๋มณเจนีวาค่ะชื่อจริงชื่อสุพรวงศ์ชมพูนะคะทำงานอยู่ที่เป็นเลขาอาวุโสขององค์การข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติที่สำนักงานใหญ่ที่เจนีวานะคะ อยู่แผนก policy and law ก็คือนโยบายและกฎหมายค่ะแผนกที่พี่ทำงานนี้ก็เป็นหัวใจขององค์การเลยนะคะเพราะว่าเป็นคือเราทำงานช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและผู้อพยพค่ะอยู่ที่นี่มาได้20ปีพอดีเลยค่ะ20ปีเองเหรอคะพี่แต่จริงๆแล้วอยู่ในองค์การระหว่างประเทศมานี่32ปีใน UN แต่ทำงานอยู่ใน different UN agencies นี่มี5องค์การนะคะ5 UN อยู่ที่เมืองไทยออกจากเมืองไทยก็ไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นก็ไปทำงานอยู่ที่โซมาเลียรู้สึกพอหลังจากกลับจากโซมาเลียก็เลยกลายเป็นคนดังข้ามคืนเพราะว่าเป็นหญิงไทยคนแรกที่ได้ไปอยู่ประเทศนี้มาก็เคยได้รับการสัมภาษณ์ลงในหนังสือคู่สร้างคู่สมตอนนั้นก็หลายปีแล้วค่ะ10กว่าปีแล้วหลังจากนั้นก็อยู่ UNHCR นี่ที่จริงอยู่ที่กรุงเทพสำนักงานสาขาที่กรุงเทพมาก่อนแล้วก็ไปต่ออยู่ที่โซมาเลียแล้วก็กลับมาที่ HQ อีกครั้งนึงค่ะแหมคุณผู้ชมคงจะมีคำถามเหมือนกับพิมพ์น่ะนะคะคำถามในใจค่ะว่าพี่คะกว่าจะได้มาทำงานองค์การโลกอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยยากง่ายประการใดครับพี่ของพี่ต้องใช้คำว่าจังหวะและโอกาสมากกว่าอาจจะเป็นเดสตินีหรือว่าเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตมากกว่าเพราะว่าพี่เป้าหมายของพี่เนี่ยตั้งใจอยากจะไปทำงานทางด้านนี้ก็ไปลงทะเบียนเรียนรามเพื่อที่อยากจะมาทำงานอยู่ใน UN หรือไม่ก็อยู่ใน องค์การทูตอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าบังเอิญเหลือเกินว่าไปทำงานงานมันเข้ามาซะก่อนก็เลยเป็นคนมีจุดอ่อนนิดนึงคือไม่สามารถที่จะปฏิเสธกับโอกาสดีๆหรือว่าโอกาสที่ดีกว่าในชีวิตก็เลยปล่อยโอกาสให้ตัวเองไว้ประมาณสัก360องศาแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่เข้ากับบุคลิกของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วพี่ค่ะบางทีพี่คงจะแบบว่าท้อแท้นะบางทีก็เกิดอุปสรรคอะไรคะที่ทำให้พี่มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับชีวิตมอตโต้ของพี่ก็คือว่าอุปสรรคหรือว่าอะไรนะเขาเรียกว่า challenge or obstacles is not for you to run away หรือว่า to complain อ่ะคืออุปสรรคหรือว่าอะไรนะเมื่อกี้ที่เป็นภาษาไทยความท้าทายเหล่านี้มันเป็นสิ่งมันเป็นโจทย์ที่เราจะต้องแก้ไขให้ได้แล้วบังเอิญพี่เป็นคนที่ proactive ก็คือมีอะไรที่จะต้องทำเราก็รีบทำมันก็แค่ทำให้เสร็จ just get the things done แล้วก็ทำด้วยใจนะคะค่ะแล้วพี่ยากไหมคะที่ว่าแบบว่าเราเป็นคนไทยนะคะแล้วก็ได้มาทำงานองค์การต่างประเทศที่ต่างประเทศนะคะการปรับตัวนะคะมันต้องยากกว่าทำงานองค์การต่างประเทศในเมืองไทยไหมคะการปรับตัวนี่คือเรื่องงานนี่ไม่มีปัญหาเพราะว่าพี่มี special skills ก็คือ quick learning skills ก็คือเรียนรู้เร็วจะไม่ค่อยเสียเวลากับการเรียนรู้อะไรในชีวิตนะคะคือเวลาไปฝึกงานหรือว่าไปทำอะไรนี่คิดดูซิพี่ใช้วุฒิการศึกษาของจบม.ศ.5นะคะพี่ยังไม่ได้จบปริญญาตรีเพราะว่าพี่ยังเหลืออยู่ไม่กี่หน่วยกิจแต่ไม่มีเวลาเพราะว่าดวงจะต้องออกมาทำงานแล้วบังเอิญงานที่ทำนี้มันเป็นองค์การระหว่างประเทศแล้วเป็นองค์การการกุศลหรือว่าเป็น UN Humanitarian Organization เพราะฉะนั้นมันก็เลยหล่อหลอมจิตใจของพี่ให้เป็นคนที่แบบว่าอุทิศตัวเองให้กับงานหรือว่ากับสิ่งที่เรารักและบังเอิญก็เป็นสิ่งที่เรารักที่จะทำในสิ่งที่ชอบค่ะพี่คะแล้วแบบว่าเป็นคนไทยนะคะแล้วเวลามาทำงานกับองค์กรระดับโลกอย่างนี้นะคะการวางตัวยังไงให้เป็นที่รักของบุคคลทั่วไปคะคือพี่ไม่ได้คือเวลาทำอะไรเนี่ยพี่ก็ทำด้วยใจให้มันไปทั้งใจเลยแล้วก็คือเวลาเราให้มาพี่เคยพูดเล่นกับเพื่อนบอกว่าเราให้อะไรไปนะในสัมพันธภาพไม่ได้ให้เป็นตัวสิ่งของนะให้ความรักความเอาใจใส่ดูแลคนด้วยใจใ
ให้ไป5เขาคืนมาให้5เราก็คืนให้เขาไป10พอเขาคืนมาให้10เราก็คืนให้ไป100นึงแล้วอะไรเงี้ยสัมพันธภาพมันก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นพี่ก็จะมีแต่เพื่อนที่ดีในที่ทำงานแล้วก็นอกที่ทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็ถือโอกาสฝากน้องๆก็แล้วกันนะคะว่าถ้าน้องๆอยากจะเจริญรอยตามหรือว่าอยากจะประสบผลสำเร็จในชีวิตการทำงานกับองค์การระหว่างประเทศเนี่ยคือน้องๆก็แค่ให้ใจใส่ใจตั้งใจทำงานขยันขันแข็งมีจิตอาสาใจกุศลแล้วก็ทำตัวเสมอต้นเสมอปลายเป็นผู้ให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนแล้วสิ่งที่น้องได้รับนี่มันจะได้รับเกินความคาดหมายเพียงแต่ต้องใช้ความอดทนเท่านั้นเองค่ะพี่ติ๋มคะหนูอยากเห็นที่ทำงานของพี่เป็นความลับไหมคะปกติก็เป็นความลับค่ะเพราะว่าไม่เคยให้สื่อที่ไหนเข้ามาย่างกรายในตึกนี้มากเท่าไหร่นะคะแค่อาจจะมาถ่ายรูปได้แต่ว่าคือที่เชิญระดับผู้ใหญ่มานั่งคุยเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้นี่เป็นครั้งแรกรายการนี้แล้วจะพาไปดูค่ะอาจจะต้องค่อยๆไปเพราะว่าที่ทำงานของพี่นี่เป็นลอว์เยอร์ระดับหัวกะทิของโลกเพราะฉะนั้นเขาจะเราก็แค่เรสเปคไม่ทำเสียงดังให้เขาอาจจะค่อยๆย่องแล้วก็ให้ดูว่าตรงนี้นะออฟฟิศพี่อะไรเงี้ยค่ะคือรายการของเรานะคะ exclusive มากๆเลยนะคะที่ได้รับเกียรตินะคะให้พาไปชมที่ทำงานของพี่ติ๋มนะคะซึ่งมีแต่หัวกะทิของโลกนะคะไปเลยค่ะพี่ค่ะที่เป็นทำเป็นที่จริงมันก็เป็นแค่ telephone directory ธรรมดาแต่ด้วยความที่ว่าพี่ชอบที่จะให้คนเขารู้ว่าคนนี้ตำแหน่งอะไรชื่ออะไรก็เอาหน้าใส่เพราะฉะนั้นก็คือจะมีใครเป็นใครก็จะนี่ทั้งหมดนะคะแล้วก็ภาพสุดท้ายเนี่ยเป็นภาพของตัวเองใหญ่ที่สุดเป็นเพราะว่ามันเป็นฝีมือของเราไงเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะพาไปพูดดังไม่ได้นะคะก็คงต้องค่อยๆเดินไปที่ออฟฟิศพี่นะคะค่ะได้นะคะนี่คือออฟฟิศพี่ค่ะคืออย่างที่พี่บอกต้นๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นโชคชะตาของพี่ที่อาจจะได้มาทำงานอยู่นี่เพราะว่าอยู่ที่เมืองไทยจะว่าไปแล้วตอนนี้ก็30กว่าปีแล้วนะที่อยู่ในวงการนี้คือต้องมีพื้นฐานจิตใจที่ชอบอย่างยกตัวอย่างเช่นพี่ตอนตั้งแต่เรียนหนังสือเนี่ยพี่ชอบภาษาอังกฤษเพราะว่าแต่ไปตกเลขนะเพราะว่าคือเราก็ชอบวิชา
ที่มันตรงกับบุคลิกของเราไอ้เราก็ไปฝึกพูดภาษาอังกฤษข้างนอกหรือไม่ก็เพลงสากลเนี่ยพ่อชอบร้องเพลงแล้วก็ฝึกการออกเสียงพูดให้ชัดเจนแล้วก็แต่ว่านิสัยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนขยันไม่ค่อยชอบทำคือเป็นคนที่มีพลังอยู่เสมอที่จะทำอะไรให้คนรอบข้างหรือว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นอาจจะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งในการดึงดูดคนเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่เขาไม่เคยทำงานกับเราแต่เวลาไปสัมภาษณ์ทำงานไปสมัครทำงานที่ไหนคือเราจะเข้าตาเขาเลยด้วยบุคลิกของเราเองด้วยเราเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์เขาจะดูว่าเราเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีแล้วก็ขยันแล้วก็ความเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยสำคัญที่สุดไม่ใช่เพราะว่าคนส่วนใหญ่นี่จะชอบที่จะทำ อะไรนะพอได้อะไรในสิ่งที่ตัวเองได้แล้วเนี่ยเขาก็จะปล่อยทันทีอย่างพี่เนี่ยพี่ชอบที่จะเก็บเพื่อนมิตรภาพที่ดีกับคนกับเพื่อนเก่าเพื่อนแก่เพื่อนที่เขานี่อย่างนายงานก็เช่นกันพี่จะเป็นคนที่grateful นี่คือจะสำนึกถึงบุญคุณของคนอย่างนายงานอย่างใครที่เคยช่วยเหลือนิดเดียวเนี่ยพี่ก็จะจำแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตเพราะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้เรายังมีคนคือด้วยความธรรมชาติของพี่เป็นคนแบบนี้เป็นผู้ให้อย่างไม่มีลิมิตไม่มีชายแดนไม่มีพรมแดนเวลารักใครชอบใครให้ไปทั้งใจถ้าแล้วเราทำอะไรโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเพราะฉะนั้นสิ่งตอบแทนที่พี่ได้รับเนี่ยมันมีค่ามากเกินกว่าที่จะพรรณนาได้อย่างเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงานของนายงานนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่พี่สิ่งเดียวเท่านั้นที่พี่ต้องการเพราะว่าไม่ได้ต้องการเข้าของเงินทองอะไรมากมายเพราะว่าถ้าไม่ได้ใช้เงินมันก็ไม่ได้ทำอะไรนึกออกไหมครับค่ะ เรื่องการทำงานในพี่ก็ทำตามเจริญรอยตามพระราชดำรัสของนายหลวงซึ่งมีทั้งหมดอยู่80ข้อจำได้ว่าเคยทิกOff ว่ามีเราก็อย่างน้อยทำได้สัก68ข้อซึ่ง เราก็อยู่ที่นี่เราก็ทำหน้าที่พรีเซนต์ในความเป็นคนไทยวัฒนธรรมไทยภาษาไทยอาหารไทยแล้วสิ่งไหนที่เขาชอบเกี่ยวกับประเทศไทยพี่ก็จะนำเสนอในสิ่งนั้นแล้วเป็นที่ไว้ใจของเพื่อนฝูงที่นี่เขาขอคำแนะนำอะไรที่เมืองไทยพี่ก็จะแนะนำให้เขาไปเที่ยวทั้งนั้นที่บางครั้งสถานการณ์บ้านเราไม่ได้เอื้ออำนวยแต่เขาก็ด้วยความที่เขาชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วเขาก็ไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลายอย่างที่พี่ได้ทำมาเพราะว่าบอกแล้วว่าพี่เป็นคนที่มีความมุ่งหวังมีเป้าหมายในชีวิตแล้วพี่ก็จะทำในสิ่งที่พี่ตั้งเป้าหมายไว้บังเอิญพี่จะเลือกโอกาสอย่างที่เปิดโอกาสให้ตัวเอง360องศาที่ว่านี่นะคะหิวก็ทานง่วงก็นอนนี่เป็นคำพูดที่ใช้เป็นประจำ